ส่วนวันนี้ที่ NBT สถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะเรามีการจัดกิจกรรมพิเศษนะครบรอบ32ปี NBT นะคะเพื่อให้เห็นถึงภาพการทำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงก้าวต่อไปที่สำคัญนะคะมีการเปิดตัวรายการใหม่ที่จะเข้ามาเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะชื่อว่ารายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันใช่นะคะนอกจากการเปิดตัวรายการภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นการประกอบพิธีนะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทั้งบุคลากรและก็เจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ NBT ด้วยนะคะโดยทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยรองอธิบดีผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ NBT ก็ถือฤกษ์งามยามดีค่ะ 7:22 นประกอบพิธีพราหมณ์สักการะศาลพระพรหมและพระพิฆเนศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานีก่อนร่วมพิธีสงฆ์ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จากวัดหลวงพ่อเนนเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะขณะเดียวกันมีหลายหน่วยงานนะคะมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ32ปีทั้งร่วมกันทำบุญเปลี่ยนกระเช้าดอกไม้เป็นเงินบริจาคสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์และสร้างรั้วให้กับวัดสว่างท่ากลุ่มที่ตำบลห้วยไผ่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะNBT เราครบ32ปีแล้วนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนแล้วก็เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมปีนี้เกิดสถานการณ์โควิด -19 ขึ้นเราก็เปลี่ยนเป็นสถานีโควิดนะคะมีรายการพิเศษ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด -19 และตอนนี้ก็จะปรับใหม่นะคะเป็นรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะมีนายเทวัลลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษในการเปิดตัวรายการด้วยนะคะสำหรับรายการใหม่นะคะ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ช่วงเวลานะคะช่วงเช้า10โมงถึงเที่ยงและในช่วงบ่ายก็บ่าย2โมงถึง4โมงเย็นเป็นรูปแบบรายการที่เปิดรับฟังปัญหาความเดือดร้อนคุณมีทุกที่ไหนคุณโทรศัพท์มาได้นะเราจะมีสายด่วนให้โทรศัพท์เข้ามาแม้ว่าบางปัญหาอาจจะต้องใช้เวลาแก้ไขแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลามีความทุกข์ก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานได้แบบได้เล่าเรื่องราวได้ระบายความในใจนะคะเริ่มออกอากาศวันแรกนะคะวันพรุ่งนี้นะคะไปฟังแนวคิดการทำงานนะคะจากทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสถานการณ์โควิดกำลังดีขึ้นวิถีชีวิตใหม่กำลังจะเข้ามาแทนที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เลยวางแผนว่าถ้าอย่างนั้นเราจะปรับเปลี่ยนรายการโควิด19ให้เป็น NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่อีกหนึ่งช่องทางที่จะประสานควบคู่ไปกับศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็สำนักปลัดสำนักนายกคือ1111 NBT ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง